ที่ช่วยจัดการเรียนการสอนที่ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีอยู่อย่างมากมายแต่การจะเลือกเครื่องมือเพื่อช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นผู้สอนควรที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงประโยชน์และวิธีการนำไปใช้รวมถึงคุณลักษณะของเครื่องมือนั้นว่าจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้หรือไม่เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ผู้สอนนิยมนำมาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนส่วนใหญ่จะนิยมใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารหรือแจ้งข่าวสารให้กับผู้เรียนรับทราบโดยอาจารย์สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนจำนวนมากได้เครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคมมีจำนวนมากแต่ที่รู้จักกันดีในบ้านเราขณะนี้ได้แก่ Facebook และ Google Hangoutซึ่งวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับสื่อทั้งสองนี้กันค่ะเริ่มกันที่ Facebook กันก่อนเลยค่ะ Facebook เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันผู้ใช้ Facebook ที่มีบัญชีการใช้งานแล้วสามารถสร้างเครือข่ายของตนได้โดยการส่งคำขอเป็นเพื่อนไปยังคนที่ต้องการโดยผู้ที่ได้รับการร้องขอจะต้องมีบัญชี Facebook ด้วยเช่นกันและสามารถที่จะเลือกตอบอนุญาตให้คนที่ขอเข้ามาอยู่ในเครือข่าย Facebook ของตัวเองหรือไม่ก็ได้สาเหตุที่ Facebook ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะการใช้งานที่ง่ายโดยเฉพาะเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การอัปเดตกิจกรรมที่กำลังทำไปจนถึงการร่วมกันทำงานวิจัยออนไลน์ได้โดยข้อมูลที่แบ่งปันกันไม่จำกัดเฉพาะข้อความเพียงอย่างเดียวอาจเป็นภาพเสียงหรือวิดีโอก็ได้เช่นกันนอกจากนี้การที่มีผู้คนในเครือข่าย Facebook จำนวนมากทำให้นอกจากการสร้างเครือข่ายจะทำได้สะดวกแล้ว Facebook จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารแทนอีเมลได้อีกด้วยนอกจากนี้ Facebook ยังจัดหาเกมออนไลน์รูปแบบต่างๆไว้ให้กับผู้ใช้ซึ่งเกมได้รับการออกแบบให้มีการเสริมแรงจูงใจให้กับผู้เล่นอย่างต่อเนื่องเช่นการจะต้องเข้ามาดูแลชิ้นงานที่ได้สร้างไว้ในเกมอยู่ตลอดเวลาและมีการได้รางวัลคะแนนหรือของสะสมเป็นต้นในด้านวิชาการพบว่ามีผู้สอนใช้ Facebook ในการสื่อสารกับผู้เรียนรับฟังคอมเมนต์หรือแนะนำเนื้อหาต่างๆโดยเฉพาะการแบ่งปันทรัพยากรออนไลน์เช่นลิงก์เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้นรวมทั้งการใช้ Facebook ในการสร้างเครือข่ายกับคณาจารย์อื่นๆทั้งในและต่างประเทศที่สนใจในการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกัน Google Hangouts เป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนะคะ Google Hangouts เป็นรูปแบบของการสื่อสารบนโลกออนไลน์ผู้ใช้สามารถที่จะใช้พูดคุยกับบุคคลอื่นแบบเห็นหน้าไม่ว่าจะเป็นการสนทนาแบบเดียวหรือแบบกลุ่มสามารถประยุกต์ใช้ในการประชุมสัมมนาแบบออนไลน์ได้นอกจากนี้ยังสามารถทำให้คนที่ร่วมพูดคุยได้เห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวคุณได้ซึ่งมีประโยชน์ในการแชร์งานนำเสนอรูปภาพหรือเนื้อหาอื่นๆทำให้สะดวกในการพบปะพูดคุยและนำเสนองานค่ะผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ Hangout ในการเรียนการสอนหากเกิดปัญหาไม่สามารถสอนในชั้นเรียนปกติได้จึงทำให้การใช้ Hangouts มีความหลากหลายในการเรียนการสอนเพราะทุกคนสามารถพูดและถามคำถามหรือแย้งได้ทันทีซึ่งสิ่งนี้ทำให้เพิ่มมิติในการเรียนการสอนมากขึ้นอีกด้วยด้วยความสามารถของ Hangout นอกจากในด้านการใช้งานแล้วยังรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตจึงทำให้ Hangoutได้รับความนิยมนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันค่ะทั้งสองเครื่องมือที่นำเสนอไปนับว่ามีประโยชน์ในการนำไปจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเลยครับตอนนี้เชื่อว่าทุกคนคงอยากจะใช้งานทั้ง Facebook และ Hangout แล้วใช่ไหมครับอย่ารอช้าครับดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วไปสนุกกับการใช้งานได้เลยครับ